สวัสดีครับคุณฟังผมนนทัศน์ใจจิตนะครับร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการอโรคยาวาไรตี้นะครับวาไรตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงนะครับแต่จะพาให้คุณฟังห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจำรายการนะครับวันนี้เอาใจคนทำงานในออฟฟิศกันบ้างดีกว่าครับคุณฟังหลายคนนั่งทำงานแล้วปวดหลังปวดเอวอาจจะเป็นเพราะว่าถ้านั่งทำงานเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าเก้าอี้ที่ใช้นั่งทำงานเนี่ยไม่ใช่เก้าอี้ทำงานที่ดีวันนี้ผมมีข้อมูลจากคุณหมอมาฝากคุณฟังกันนะครับในหัวข้อเลือกเก้าอี้ให้ถูกกันเถอะนะครับจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ you just my day and everything turns rightI'm not moving on Just wanna sit to look in your brown eyes Like a babe's thing It's you Tell me about a situation I should really turn back And it's fine To know that you think we're just friends Pin the lights in the wind and can't make light Innovation ain't out of the bag Can you confident and take it again by Didn't let the shining light hit my pie You've forgotten who back into my bike But now I'm taking me quite close to me high up high I'm getting tough I'm getting back to let turn my hand and pull blood in my mindSake a bow away And I cry my day in See it come like more time Ka shen Dai ra Ta ka nan ka pa Ning shu wit ka de Tau dai My bike had now taking me quite close to me high up high I'm getting tough I'm getting more back to let my hand and go grot in my mind I'm gone with my secret bow away And I cry my day in see it come me more tight I'm getting die cry to can end the part ning shuwitIt's all ครับคุณฟังจากการเดินตามร้านขายเฟอร์นิเจอร์ตามงานทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็พบว่ามีเก้าอี้ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์หรือว่าที่ใช้ในสำนักงานขายกันอยู่หลายยี่ห้อเลยนะครับทำให้ยากต่อการเลือกซื้อนะครับอีกทั้งแต่ละยี่ห้อก็มีจุดเด่นที่นำมาเสนอขายแตกต่างกันครับคุณฟังแต่ใช่ว่าเก้าอี้ที่มีจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเก้าอี้ที่ดีหรือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเก้าอี้นั้นอาจจะไม่มีความจำเป็นก็ได้นะครับบรรดาผู้ขายมักจะนำเสนอจุดเด่นแต่ไม่ได้พูดถึงจุดด้อยของสินค้าตัวเองนะครับหรืออาจจะไม่รู้ว่าสินค้าตัวเองเนี่ยมีจุดด้อยแบบไหนอย่างไรนะครับทำให้ผลเสียก็ตกอยู่กับเราผู้ซื้อนะครับที่ไม่รู้ว่าต้องเลือกเก้าอี้อย่างไรถึงจะเหมาะสมกับการทำงานของตัวเองนะครับวันนี้ผมเลยมีข้อมูลจากคุณหมอในสิ่งที่เก้าอี้ต้องมีมาฝากคุณฟังกันแหมน่าสนใจทีเดียวเรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณหมอพร้อมกันดีกว่านะครับในช่วงรู้ไว้ชัยว่าครับไม่ใช่ว่า
ครับคุณฟังอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่เก้าอี้ควรมีและควรปรับได้นะครับคุณหมอแนะนำมาแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องมีหมายถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับสิ่งที่มีถือว่าดีก็หมายถึงถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเก้าอี้ก็จะมีสิ่งที่พิเศษมากขึ้นนะครับสามารถช่วยปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้หรือว่าทำให้นั่งสบายขึ้นนะครับสิ่งที่อาจจะมีหรือว่าไม่มีก็ได้ก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่พิจารณาแล้วแต่ละบุคคลอาจจะเหมาะสมสำหรับบางคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาเริ่มกันที่เบาะนั่งครับคุณฟังเบาะนั่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับควรจะมีขนาดใหญ่พอดีนั่งแล้วไม่รู้สึกอึดอัดคับแคบนะครับขณะเดียวกันก็ไม่ใหญ่จนเมื่อนั่งแล้วก้นหรือว่าหลังเนี่ยไม่สามารถพิงเบาะได้นะครับหรือมีการกดขอบหน้าเบาะกับด้านหลังเข่าหรือว่าเบาะสั้นเกินไปนั่นเองนะครับหรือว่าเมื่อวางแขนกับที่วางแขนแล้วศอกต้องกางมากจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบ่าต้องทำงานหนักเกินไปนะครับเบาะนั่งที่ดีควรจะมีการปรับได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมีก็คือปรับความสูงของเบาะขึ้นลงได้นะครับก็อาจจะเป็นการปรับสูงต่ำของเก้าอี้ได้ด้วยนะครับสิ่งที่มีถือว่าดีนะครับก็อาจจะต้องปรับเอียงไปข้างหน้าหรือว่าข้างหลังได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่สามารถที่จะปรับให้เหมาะสมกับงานเขียนหรือว่าใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้าหรือว่าปรับไปข้างหลังเพื่อต้องการนั่งพิงพนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเบื้อนเบาะได้อะไรอย่างงี้ก็อาจจะมีก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างไรก็ตามครับหากเก้าอี้นั้นปรับไม่ได้ก็ให้เลือกซื้อเก้าอี้ที่เบาะลึกหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ใช้หมอนมาหนุนเพิ่มที่ด้านหลังของก้นแล้วก็หลังได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตัวเตี้ยๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะบรรเทาได้เช่นเดียวกันสิ่งที่คุณหมอบอกว่าอาจจะไม่จำเป็นนะครับก็คือปรับเอนไปพร้อมๆกับพนักพิงอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเก้าอี้นี้อาจจะเหมาะสมสำหรับการพักผ่อนมากกว่านั่งทำงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงเบาะนั่งแยกเป็นหลายชิ้นอันนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าอาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีการขยับหรือว่าเคลื่อนไหวบ่อยนะครับแต่บางครั้งอาจจะรู้สึกรำคาญเนื่องจากความไม่นิ่งของเบาะเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวมากกว่าปกติเพื่อทำให้นั่งสมดุลด้วยนะครับยังมีสิ่งที่ควรจะมีของเก้าอี้ทำงานอยู่อีกนะครับแต่ขอพักเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะกลับมาต่อในช่วงหน้านะครับแต่ช่วงนี้ผมมีบทเพลงมาฝากคุณฟังในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจเป็นไปไม่
ให้ใจไม่หนาวสั่นเหมือนกับฉันที่ยังคอยบอกตัวเองอยู่ทุกวันว่าฉันจะตายเธไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับถ้าใจของเราไม่ยอมแพ้ทุกสิ่งที่ว่ายากครับคุณฟังเราทำได้เสมอนะครับก็ขอให้บทเพลงไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้บทเพลงของลุลาแล้วก็ร้องไว้โดยซินซิงคูล่านะครับเพลงนี้ส่งกำลังใจให้กับคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับรายการอโรคยาวาไรตี้ของเราและสื่อมวลชนเสียงสันติรวมถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาที่เรื่องราวที่น่าสนใจของเรากันต่อดีกว่าครับคุณฟังยังมีข้อมูลจากคุณหมอค้างๆไว้อยู่ในช่วงที่แล้วเรามาติดตามกันต่อดีกว่านะครับสิ่งที่เก้าอี้ควรจะมีอีกอย่างนึงที่คุณหมอแนะนำก็คือพนักพิงหลังครับคุณฟังพนักพิงหลังควรจะมีขนาดใหญ่รองรับแผ่นหลังทั้งแผ่นได้ดีนะครับนั่นหมายถึงความสูงของพนักก็ควรถึงระดับไหล่นะครับแล้วก็เมื่อนั่งแล้วความโค้งนูนเว้าของเบาะต้องเข้ากับส่วนหลังของเรานะครับดังนั้นเบาะหลังก็มักจะมีการปรับได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนซื้อแนะนำให้ทดลองนั่งก่อนนะครับสิ่งที่ต้องมีสำหรับพนักพิงหลังก็ควรจะปรับเอนไปทางด้านหลังได้นะครับโดยการปรับเป็นการแยกแบบอิสระกับตัวเบาะรองนั่งด้วยนะครับแล้วก็สามารถเลือกองศาการเอนได้ด้วยแต่องศาการเอนที่ปรับได้อาจจะขึ้นอยู่กับราคานะครับถ้าเอนได้มากหน่อยก็อาจจะราคาแพงหน่อยนะครับหากเก้าอี้ที่ราคาสูงอาจจะปรับจนมีลักษณะเกือบนอนก็ได้นะครับองศาที่เหมาะสมสำหรับการทำงานก็จะอยู่ที่100ถึง120องศาก็แล้วแต่บุคคลแล้วก็แล้วแต่ชนิดของงานด้วยนะครับสิ่งที่มีแล้วถือว่าดีมากเลยนะครับสำหรับคุณหมอบอกไว้ก็คือปรับระยะความสูงและการรับน้ำหนักที่หลังส่วนล่างนะครับการปรับลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันจะพบในเก้าอี้ที่มีราคาแพงมากๆนะครับซึ่งต้องอาศัยกลไกการทำงานที่สัมพันธ์กันนะครับเมื่อมีการปรับเก้าอี้พนักพิงให้เอในองศาที่ต่างกันเจ้าตัวนี้ก็จะปรับตามองศานั้นด้วยนะครับเก้าอี้ที่ราคาถูกอาจจะใช้การนูนหรือเว้านะครับเพื่อการรับน้ำหนักหลังส่วนล่างนะครับแต่ก็มักจะเป็นแบบตายตัวแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามองศาการเอียงก็เลยถูกหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับคุณหมอก็แนะนำว่าควรจะเลือกส่วนที่โค้งเว้าเหมาะสมกับเรานะครับแล้วก็ใช้หมอนมาหนุนได้ซึ่งสามารถรับความหนาแล้วก็ปรับความหนาตามความต้องการของเราได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะมีนะครับสิ่งที่เรียกว่าท่านมีถือว่าจะดีมากก็คือปรับความสูงต่ำของพนักพิงหลังเนี่ยนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับความสูงต่ำของแต่ละคนลักษณะการปรับนี้อาจจะไม่สำคัญมากนักนะครับเนื่องจากหากพนักพิงสูงคนตัวเตี้ยก็สามารถนั่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีที่พิงศีรษะด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้เมื่อต้องการเอนหลังพิงกับพนักนะครับสามารถพักศีรษะได้ด้วยเก้าอี้บางตัวก็อาจจะปรับระดับสูงต่ำหรือว่าก้มหน้าเงยหน้าหลังของพนักพิงศีรษะได้ด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะครับสิ่งที่อาจจะไม่มีก็ได้ก็คือปรับเอนไปพร้อมๆกับพนักพิงนะครับเมื่อต้องการเอนหลังพักเนี่ยนะครับก็สามารถล็อกกันเอนนี้ได้คุณสมบัตินี้ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับที่ได้กล่าวมาในส่วนของเบาะนั่งนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับราคาของที่นั่งนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของที่พักแขนครับคุณฟังคุณหมอก็บอกว่าเป็นชิ้นส่วนนึงที่คุณหมอให้ความสำ
ำคัญมากเลยทีเดียวนะครับหลายคนก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าอาจจะรู้สึกเกะกะรำคาญนะครับบางคนถึงขั้นกับถอดทิ้งไปเลยก็มีนะครับหรือไม่ก็ไม่เห็นความจำเป็นเพราะว่ามักจะเอาแขนวางบนโต๊ะหรือว่าที่พักแขนที่อยู่บนโต๊ะของเราอยู่แล้วนะครับคุณหมอบอกว่าที่พักแขนที่ดีต้องสามารถรองรับแขนได้จริงขณะนั่งพิมพ์งานนะครับต้องไม่เกะกะแล้วก็ต้องสามารถใช้ค้ำยันตัวในขณะที่ลุกขึ้นหรือว่านั่งลงได้นะครับสิ่งที่ควรจะมีเลยนะครับคุณหมอก็แนะนำว่าสามารถปรับความสูงตามของที่พักแขนได้ด้วยความสูงสุดที่ปรับคือเมื่อนั่งแล้วสามารถพยุงแขนขณะที่เราทำงานโดยที่บ่าแล้วก็ไหล่ไม่เกร็งนะครับแต่สิ่งที่ถ้ามีแล้วจะดีมากคุณหมอบอกว่าควรจะปรับให้ที่พักแขนเนี่ยนะครับสามารถเอียงเข้าหรือว่าเอียงออกได้ขึ้นอยู่กับมุมของการกางแขนขณะพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือว่าเขียนหนังสือของเรานั่นเองนะครับรวมไปถึงปรับให้ที่วางแขนสามารถเลื่อนหน้าหลังได้นะครับทำให้สะดวกต่อการลุกขึ้นนั่งหรือว่านั่งลงหรือว่าสามารถรองรับได้ทั้งแขนนั่นเองนะครับรวมไปถึงปรับให้ที่วางแขนสามารถขยับเข้ามาชิดหรือว่าห่างจากตัวได้ทำให้เมื่อวางแขนแล้วแขนจะไม่กางออกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตัวเล็กนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับคุณฟังคุณหมอก็บอกว่าก่อนที่เราจะซื้อก็แนะนำให้ทดลองนั่งก่อนนะครับทดลองปรับจนพอใจอย่าเชื่อแค่คำพูดชักจูงของคนขายอย่างเดียวนะครับแล้วก็ขอให้เราที่ได้ใช้จริงๆเนี่ยเป็นคนที่ได้ไปทดลองนั่งนะครับไม่ใช่จากฝ่ายจัดซื้อหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องของเราไปซื้อมาให้นะครับเพราะว่าสรีระของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้เก้าอี้นั่งที่ดีนะครับแล้วก็ได้ท่านั่งทำงานที่ถูกต้องรับรองว่าคุณฟังก็จะห่างหายจากอาการปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ไปอย่างแน่นอนเลยนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับการเลือกเก้าอี้ให้ถูกต้องกับการทำงานของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กายภาพบำบัดคิรินเมฆโหรานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อมหาวิทยาลัยมหิดลมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับทางรายการของเรามีหนังสือเล่มเล็กๆนะครับที่จะทำให้เรารู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไพรสณีนะครับเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทำให้คุณผู้ฟังพบกับคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เรียนจบเรียนแล้วนะครับเราก็ยังมีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสามารถติดต่อเรามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู่ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่อีเมลนะครับ vop@voiceofpeace.org และทางโทรศัพท์นะครับที่หมายเลข0532426549นะครับและช่องทางใหม่ล่าสุดของเราสำหรับ LINE Official Account นะครับที่ @voiceofpeace อย่าลืมแอดมาเป็นเพื่อนกับเราเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับที่ว่านี่แน่เราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปและจะนำเจ้ากลับมายังดินแดนนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งซึ่งเราพูดไว้กับเจ้าพระเจ้าไม่เคยห่างจากเราไปไหนเลยนะครับพระองค์ทรงคอยอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือและคอยปกป้องเราอยู่ตลอดเวลานะครับหากเราหมดหวังหมดกำลังใจขอให้คุณฟังนึกถึงข้อพระคัมภีร์นี้ไว้นะครับและอธิษฐานฝากชีวิตของคุณฟังไว้กับองค์พระเยซูคริสต์นะครับแล้วพระองค์จะทรงนำให้คุณฟังผ่านพ้นปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท่านสวัสดีครับขอสิ่งหนึ่ง
สิ่ง